ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมีที่กับอีมนะคะเอาละค่ะก็ถ้าใครที่มีจิ๋วเซียนนะคะในคลิปนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะสิ่งที่ช่วยขจัดจิ๋วเซียนของเรานะคะแล้วก็แบบพวกความไม่เรียบเนียนตามจมูกตามคางเนี่ยค่ะให้มันหลุดออกไปนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้วิธีการลอกออกนะคะเพราะบางทีเวลาที่เราดึงผิวแรงๆเนี่ยค่ะมันอาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะคือบอกตรงๆว่าอีแบบเลิกลอกจิ๋วเซียนไปนานมากๆแล้วนะคะเพราะว่าอีรู้สึกว่าพอเวลาที่ลอกสิวเซียนน่ะยิ่งลอกหลุมขนยิ่งกว้างพอหลุมขนยิ่งกว้างก็มีสิวเซียนเยอะขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งเลยอ่ะเหมือนยิ่งลอกมันก็ยิ่งขึ้นเนี่ยใครก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่เหมาะกับเราแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะแค่ว่าวิธีนี้มันไม่เหมาะกับผิวอีฟนะคะอีฟก็เลยใช้พวกมาสโคนบ้างใช้พวกแบบสครับขัดผิวอะไรอย่างงี้บ้างสลับกันไปนะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนอีฟเจอสครับตัวใหม่นะคะที่เป็นพิลลิ่งเจลลี่นะก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่เลยของเซกานะคะ Flower Peeling Jelly ค่ะซึ่งความดีงามของตัวนี้นะคะเขาเป็นพิลลิ่งที่แบบเป็นเจลลี่ขัดผิวแบบไม่บาดผิวเราอะเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้เมสครับบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะบาดผิวเราได้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะคะคือคนญี่ปุ่นอะเขาก็ช่างคิดอยู่แล้วค่ะเขาคิดว่าการใช้พิลลิ่งเจลลี่เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาพวกสิวเซียนนะคะแล้วก็พวกเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยให้มันหลุดออกไปนะก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราอะเมื่อพออายุ20ปีขึ้นไปคะกระบวนการการผลัดเซลล์ผิวมันก็จะช้าลงเรื่อยๆค่ะคือเราก็ต้องช่วยร่างกายเราจากภายนอกด้วยให้มันผลัดเซลล์ผิวไปตามปกติตามรอบของมันนะผิวเราก็จะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ดูจางลงด้วยตัวนี้ค่ะเขาจะเป็น AHA อ่อนนะคะซึ่งสกัดมาจากกลีบดอกไม้สีขาวจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เป็นพวกไฮบิสคัสนะคะตัวนี้ก็ช่วยผลัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกไปนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงมีไวลิลลี่นะคะที่ทำให้ผิวกระจ่างใสมีฟรีเซียนะคะช่วยแบบผ่อนคลายผิวแล้วก็ทำให้ผิวแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีการเนียนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวใหม่ของเราเวลาใช้นะคะเราจะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะแล้วก็เช็ดหน้าให้แห้งนะคะมือก็ต้องแห้งด้วยเหมือนกันคือตัวนี้ค่ะอีฟใช้แค่ประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็พอจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยขัดวนลงไปบนใบหน้าได้เลยนะเพราะว่าเราแต่งหน้าบ่อยอะค่ะบางทีแบบหน้ามันจะดูหมองๆผิวไม่ค่อยสดใสเลยค่ะก็ต้องช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยเหมือนเป็นการทำความสะอาดสิ่งตกค้างอ่อนนะคะทำให้ผิวของเราแบบรับการบำรุงได้ดีขึ้นนะแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ติดทนขึ้นด้วยเพราะว่าเหมือนกับเซลล์ผิวตายแล้วมันก็จะหลุดออกไปนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยเรื่องสิวเซียนได้ดีมากๆเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยพอขัดแล้วตรงจมูกเนี่ยเรียบรื่นขึ้นเลยนะแต่ว่าตรงที่คางค่ะอาจจะต้องสัก1อาทิตย์ไปแล้วนะคะถึงจะค่อยๆรู้สึกว่าผิวเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะค่อยๆเรียบเนียนขึ้นเวลาขัดนะคะให้เว้นรอบตรงตากับริมฝีปากเอาไว้ด้วยนะคะส่วนนี้ถ้าใครกลัวแพ้นะคะให้ลองเทสที่ท้องแขนหรือว่าหลังหูดูก่อนใช้ก็ได้ค่ะนี่พอเรานวดวนๆไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นขุยๆออกมาอย่างนี้เลยแบบนี้คือโอเคแล้วนะคะก็ให้เราไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้เลยกลับมาแล้วนะคะนี่ไปล้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคือจะบอกว่าพอล้างหน้าเสร็จแล้วทุกคนผิวมันจะแบบรู้สึกว่าเรียบมากนะคะตรงจมูกที่มันแบบเป็นกูคาหูคาสิวเซียนคือแบบเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะคะแล้วมันจะรู้สึกลื่นๆอ่ะคือผิวหน้ามันจะนุ่มๆแล้วก็เรียบลื่นมากๆเลยค่ะคือรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อันนี้คอนเฟิร์มพอถ้าเราใช้เป็นประจำใช่ไหมคะผิวเราก็จะแบบดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็แบบเนี่ยตรงรอยสงรอยสิวเนี่ยค่ะที่เคยมีที่คางมันก็จะค่อยๆจางลงนะแต่ว่าถ้าเป็นรอยเก่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าถ้ารอยใหม่ๆที่มันเพิ่งขึ้นนะทุกคนรีบใช้เลยนะคะแล้วรอยมันจะหายเร็วเพราะว่าเหมือนกับเราได้ผลัดเซลล์ผิวพอเซลล์ผิวเก่าๆที่มันตายแล้วมันหลุดออกไปเซลล์ผิวใหม่ที่ขึ้นมามันก็จะดีกว่าเดิมนะแล้วนี่ทำไมต้องมาใกล้กล้องขนาดนี้กลับไปนั่งพีได้แล้วสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากลองใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยมีขายที่ Event Boy นะคะราคา720บาทนะหรือว่าในเพจเซกะไทยแลนด์ก็มีค่ะขวดนึงเนี่ยใช้ได้นานนะคะประมาณ 5-6 เดือนเลยเพราะว่าเราใช้อาทิตย์นึงอ่ะแค่ 2-3 ครั้งเองแล้วก็แต่ละปั๊มที่เราปั๊มออกมาเนี่ยก็แค่ 2-3 ปั๊มเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นขวดนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นานเลยทีเดียววันนี้ก็มีทริคเล็กน้อยในการขจัดสิวเซียนมาฝากทุกคนกันเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ